ตอนนี้เราก็จะเดินทางไปสถานีรถไฟความเร็วสูงในนครหลวงเมืองจันทน์นะครับซึ่งสถานีก็จะตั้งอยู่ห่างจากนครหลวงเมืองจันทน์ประมาณ16กิโลนะครับตามที่คนขับรถ3ล้อเครื่องนะครับรถทุกๆของสปป.ลาวนะครับน้องคนขับบอกว่าจะออกจากตัวเมืองไปไกลพอสมควรนะครับที่เราเสิร์ชดูจากGoogle Map ก็ออกจากตัวเมืองไปไกลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นนะครับผมก็จะถ่ายให้เห็นเส้นทางที่จะเดินทางไปจากตัวเวียงจันทน์นะครับโดยใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทน์นะครับซึ่งโรงแรมที่พักก็คือมารีน้ำพุนะอยู่ใกล้กับประตูชัยนะครับออกเดินทางออกมาตามเส้นทางเป็นเส้นทางหลักของตัวเมืองจะไม่ได้ว่าถนนชื่อว่าอะไรแต่นี่ก็เป็นสภาพนะครับแวดล้อมเส้นทางรู้สึกถนนทางดีขึ้นมากนะครับจากที่เคยมาเมื่อ7ปีที่แล้วนี่ถนนก็จะไม่ดีอย่างนี้นะครับมีบางช่วงเป็นทางดินแดงในสองแผ่นแต่นี้ได้ดูรถกำลังวิ่งออกจากตัวเมืองผ่านในสถานที่หลายที่นะครับน้องคนขับรถ3ล้อเขาก็ชี้บอกครับเป็นบริการที่ดีมากนะครับเหมาน้องเข้าไปกับในราคา600บาทไทยคือตอนที่เราจะซื้อตั๋วเราก็ได้ถามทางโรงแรมนะครับตั๋วรถไฟความเร็วสูงไปจากเวียงจันทน์ไปวังเวียงทางโรงแรมบอกว่าก็จะมีรถรับส่งในตอนเช้าแล้วก็จะบริการซื้อตั๋วให้เอาพาสปอร์ตไปซื้อเขาคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 1,025 บาทแต่ตอนนี้ที่เขานำเสนอมาเป็นเงินดอลลาร์ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าอาจจะไปซื้อเองแต่ก่อนจะไปซื้อแล้วก็โทรผ่านถามเอเจนต์ตั๋วรถไฟนะครับที่เขาซื้อตั๋วรถไฟให้เขาก็บอกว่าขอบวกค่าบริการคนละ200นะซึ่งเรามา5คนก็จะเป็นเงินประมาณ 1,000 บาทก็เลยตัดสินใจว่าเราไปซื้อเองดีกว่าได้หรือไม่ได้ยังไงค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนี่เป็นเส้นทางนะครับจากตัวเมืองเวียงจันทน์มุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็จะผ่านตลาดผ่านตึกต่างๆดูแล้วนะครับมีตึกที่จะกำลังสร้างมากมายหลายตึกเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเป็นนายทุนจากประเทศจีนมาสร้างให้นะครับให้เห็นจริงๆเขาก็มีรถสาธารณะนะครับรถบัสแต่เราไม่รู้ว่าจะขึ้นตรงไหนก็เลยตัดสินใจเหมารถมานี่ก็ผมก็จะถ่ายให้เห็นนะครับเส้นทางของในตัวเมืองเวียงจันทน์ไปเนี่ยครับมีตึกกำลังสร้างอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนะก็สมควรแล้วก็เรื่องหนังสือภาษาต่างๆเขาจะเป็นภาษาจีนนะในทุนจากจีนมาลงทุนสร้างพวกโรงแรมพวกสถานที่ต่างๆในเมืองจันทน์นี่ก็เป็นเวลาตอนเกือบจะบ่าย2โมงไป2โมงกว่าอากาศร้อนมากนะครับ3ล็อกเครื่องอากาศร้อนลมเย็นลมที่ตีเข้ามาไม่ใช่ลมเย็นนะครับเป็นลมร้อนก็นั่งชมบรรยากาศไปด้วยนะครับนี่ครับเส้นทางที่จะไปก็ดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูเส้นทางนะครับจากตัวเมืองเวียงจันทน์ไปสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งเราจองตั๋วเสร็จแล้วเราก็จะต้องพรุ่งนี้ก็ต้องให้น้องเขาไปส่งครั้งนึงอันนี้เห็นน้องเขาบอกว่าเป็นหอประชุมแห่งชาตินะครับงานสายมือนะคนขับรถก็สร้างดูสวยงามดีนะครับอันนี้พุ่มไม้บังไว้นะหอประชุมแห่งชาติของสปป.ลาวนะเราชมไปแล้วนะครับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสถานีรถไฟความเร็วสูงของนครหลวงเวียงจันทน์เดี๋ยวดูกันในคลิปนี้ดูกันเส้นทางกันยาวๆนะครับจริงๆก็จะตั้งใจจะทำคลิปการซื้อตั๋วรถไฟเราไม่รู้ว่าจะทางข้างหน้าจะเจอว่าจะมีคนไปต่อคิวมากน้อยแค่ไหนก่อนจะมาแล้วก็อ่านรีวิวนะครับดูใน YouTube ของคนไทยเรานะครับที่เคยไปเที่ยวนะครับ
ก็บอกว่าการซื้อก็จะแล้วแต่ดวงบางวันบางครั้งก็คิวยาวมากบางครั้งก็ไม่แทบไม่มีเลยบางคนก็ความสะดวกสบายคือซื้อผ่านเอเจนต์นะครับที่เขารับซื้อตั๋วแต่เราก็ต้องถ่ายหน้าพาสปอร์ตให้เขาโดยกฎเขาก็คือหนึ่งคนซื้อให้ได้3คนซื้อให้ได้3คนคือซื้อแทนกันได้3คนกฎหมายอันนี้ผ่านที่สถานที่ต่างๆครับน้องเขาก็พยายามอธิบายครับว่าตรงนี้จุดสำคัญของเวียงจันทร์ว่าตรงนี้คืออะไรนี้นะครับนี่เป็นร้านอาหารนี่เป็นที่สมบูรณ์การรถยนต์อะไรพวกนี้นะเขาจะพยายามอธิบายบอกก็เป็นบริการดีนะครับอันนี้เป็นเส้นทางถนนก็คือผลถนนทั้งทางดีขึ้นมากๆนะครับในช่วงที่ก็ยังจำภาพที่เคยมาที่สปลาวนะเมื่อปีที่แล้วถ้าออกนอกเมืองไปมากๆเนี่ยถนนครั้งนั้นนะครับก็ยังเป็นถนนที่ยังมีดินแดงดินลุกลังอะไรประมาณนี้อยู่เลยนะคือยังไม่ได้ลาดยางพูดง่ายๆนะนี่ออกนอกเมืองมาไกลพอสมควรแล้วนะครับมาไกลแล้วตัดไปบ้างครับถ่ายดูให้เห็นสภาพแวดล้อมของบ้านเมืองในสปป.ลาวนะก็มีความเจริญขึ้นมากเดิมเยอะมากนะความเจริญเส้นทางก็ดีมากแต่รถดาก็ยังก็เยอะขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนกับในเมืองไทยเรานะครับในตัวต่างจังหวัดบางทีก็รถเยอะนี่ก็เป็นเส้นทางที่จะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงความตั้งใจเลยวันนี้เราก็จะไปจองตั๋วรถไฟเพื่อจะเดินทางในวันพรุ่งนี้ไปวังเวียงนะครับถ้าได้ถ้าไม่ได้เราก็คิดว่าจะต้องนั่งรถตู้ไปนะครับนั่งตู้ไปในรีวิวเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีถนนที่จะไปวังเวียงเขาทำเป็นทางด่วนรถตู้วิ่งก็เข้าไม่ต่างกับรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ5 นาทีถึง1ชั่วโมงรถตู้ที่จะวิ่งไปวังเวียงจากเวียงจันทน์ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งต่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าอันนี้คือที่ศึกษาข้อมูลอันนี้ก็เริ่มออกมาจากนอกเมืองมากแล้วนะครับเป็นชุมชนนะครับเริ่มจะไม่มีตัวที่เป็นอาคารตึกสูงแล้วนะครับจะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านจัดสรรในออกมาจากตัวเมืองเวียงจันทน์นะครับผ่านบ้านคนถนนก็เป็นถนน2เลนธรรมดาแล้วนะครับมีน้องเขาพาลัดมาหรือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับก็คือเหมือนเป็นถนนที่เป็นถนนร่วมถนน2เลนรถในประเทศในสปป.ลาวนะครับก็จะวิ่งฝั่งขวาแล้วมาเชื่อมถนนใหญ่ทั้งนึงนะครับก็ยังงงว่าน้องเขาพามาทางลัดหรือเปล่าแต่ก็เราก็ไม่รู้ทางเจอตัวคนอยู่แล้วเขาก็มันก็มีเส้นทางที่ไปได้ไม่มีจุดสูงละเป็นบ้านคนเป็นร้านค้ามากกว่ารถก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะนี่ก็มาไกลพอสมควรเดี๋ยวดูกันยาวๆครับในเส้นทางที่จะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงของนครหลวงเวียงจันทร์เป็นสถานีต้นทางในจากที่เขาทำครับรถไฟความเร็วสูงจากของสปป.ลาวที่นะครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มานะครับจะเป็นคนไทยแล้วชาวต่างชาติมักจะไปที่หลวงพ่อบางนะหลวงพ่อบางแล้วก็บางคนนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่โรงแรมเดียวกันบอกว่าจะไปหลวงพ่อบางวันพรุ่งนี้ให้โรงแรมจองให้เที่ยวหลวงพ่อบางเสร็จแล้วเขาก็จะมาแวะวังเวียงจากนั้นเขาก็จะแวะจากวังเวียงมาเวียงจันทร์เพื่อจะข้ามด่านไปเข้าสู่ประเทศไทยหรือไปประเทศอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นถนนที่จะเข้าสู่ถนนรถไฟความเร็วสูงแล้วนะครับถนนที่เขาตัดมาใหม่มันอยู่กลางทุ่งนานะครับกลางทุ่งนาเห็นไกลๆด้านโน้นนะครับด้านซ้ายมือไกลๆนู้นนั่นแหละครับสถานีรถไฟความเร็วสูง
เด็กๆก็ตื่นเต้นนะครับขึ้นไปเห็นครั้งแรกนะครับดูในภาพที่เขาลง YouTube ไว้ก็ใหญ่โตมโหฬารเดี๋ยวไปดูของจริงนะครับว่าจะใหญ่โตจริงไหมนะครับก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นนะครับซึ่งเคยเห็นแต่ในคลิปที่นั่งดูคลิปนะครับว่าครั้งหนึ่งอยากขึ้นรถไฟความเร็วสูงครับของเมืองไทยเรายังไม่เสร็จนี่เป็นถนนด้านหลังนะครับที่เราวิ่งผ่านมานี่ก็จะโล่งๆอย่างเงี้ยนะครับตัดผ่านเข้ามากลางทุ่งนาต้นไม้ก็ยังไม่โตนะครับยังก็ปลูกข้างทางเลยแดดร้อนมากครับร้อนอากาศร้อนมากๆมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงของนครหลวงเวียงจันทน์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปที่จำหน่ายตั๋วภาษาของลาวเรียกว่าที่จำหน่ายปี้นะครับปี้หรือตั๋วรถไฟในตั๋วรถไฟก็จะเห็นว่าปี้รถไฟนี่เดินเข้าไปแล้วนะครับมันเป็นช่องๆนะครับเขาเปิดขายเป็นช่วงเวลานะครับไม่ใช่เปิดขายทุกวันนะครับท่านต้องใครที่มาซื้อตั๋วต้องดูเวลาดีๆนะครับตอนนี้เขาปรับขึ้นเยอะต้องดูในแอปที่เขาโฆษณาอยู่นะครับว่านี่ครับรถไฟมีกี่เที่ยวเปิดขายช่วงไหนอันนี้เหมือนแต่ก่อนเขาบอกว่ามีแค่2เที่ยวต่อวันเดี๋ยวนี้เหมือนจะมี4เที่ยวมีรถไฟขบวนธรรมดามาแทรกด้วยนะครับเป็น5เที่ยวบอร์ดด้านบนนะครับเขาจะบอกว่าแต่ละเที่ยวเนี่ยมีที่นั่งเหลือเท่าไหร่ชั้นเฟิร์สคลาสชั้นเซคันด์คลาสตอนนี้เราซื้อได้แล้วนะครับซื้อได้แล้วตอนซื้อไม่ได้ถ่ายไว้นะครับถ่ายเดี๋ยวตอนซื้อเสร็จได้ตั๋วรถไฟมาละก็ออกมาด้านนอกอาคารที่ให้ซื้อหน้าโน้นนะครับจะเป็นทางที่เราจะไปเช็คอินในก่อนที่จะขึ้นรถในวันพรุ่งนี้นะครับที่ขายตัวอยู่ที่นึงนะครับอยู่ที่อาคารปีกของอาคารใหญ่มีเป็นบริเวณกว้างๆต้นไม้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งทำเสร็จได้ปีกว่าๆต้นไม้ก็ยังไม่มีร่มเงาเท่าไหร่นักโล่งๆนะครับรถมารับเราพอดีครับรถตุ๊กๆมีเข้ามาแล้วพอดีโอเคเราขึ้นรถแล้วก็จะออกจากรถไฟความเร็วสูงครับเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปโอเคตอนซื้อตั๋วเราโชคดีครับโชคดีที่ได้คนที่เขาเป็นเอเจนต์ซื้อตั๋วพี่น้องคนลาวนะครับท่านก็ใจดีให้เราแซงคิวแล้วก็เลยการเจรจากับพนักงานนะครับว่าเราจะซื้อตั๋วไปไหนยังไงจะไปเที่ยวไหนยังไงเราได้รอบ 8:05 นะครับในวันพรุ่งนี้8:05นาฬิกามันมีรอบ 7.30 นะครับ 8.05 แล้วก็ 8.50 เราจะได้รอบนั้นแต่เต็มซะก่อนนะครับนี่เราก็ได้รอบนี้มาขากลับผ่านประตูใส่ผมก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับบางสวยงามมากนะครับนั่งรถผ่านเป็นเวลาที่ด้านซ้ายมือโรงเรียนของสวปลาวเลือกพอดีนะก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ